สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอนำข้อวัดปฏิบัติตามที่ได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์สอนมาในสมัยที่ผมปฏิบัติจะเป็นทุดงหรือไม่ทุดงก็เหมือนกันหมายถึงว่าพระของเราทุกองค์ต้องมีการปฏิบัติอย่างนี้เสมอกันแล้วก็เมื่อท่านฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าอย่าหนักใจเกินไปเพราะบางทีท่านทั้งหลายเห็นผมแนะนำในการปฏิบัติว่าหนึ่งต้องทรงพรหมวิหารสีให้ครบถ้วนสองต้องมีอิทธิบาทสีให้ครบถ้วนสามต้องมีจรณะห้าให้ครบ15ครบถ้วนสี่ต้องมีบารมีสิบให้ครบถ้วนเป็นประจำในใจบางท่านที่เข้ามาก็คิดว่าโอ้โหนี่มันหนักอย่างนี้เชียวหรือแต่ความจริงการปฏิบัติอย่างนี้ผมได้รับการฝึกมาก่อนนับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอุปสมบทบรรพชาหลวงพ่อปานได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเวลาที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเธอจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นปกติจึงจะให้บวชแล้วก็ข้อหนึ่งที่ทรงอารมณ์ไว้ในใจให้เป็นปกติก็ตามที่ผมพูดบอกว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อให้แจ้งเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่อารมณ์นี้ต้องจะตั้งอยู่ในใจทุกวาระจิตเป็นว่าอาการทั้งหมดคือ1พรหมวิหาร4 2อิทธิบาท3จรณะ15 4บารมี10 6การปรารภพระนิพพานทั้งหมดนี้จะให้ว่างจากจิตไม่ได้เลยต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอและก็หลังจากนั้นท่านก็แนะนำให้อ่านวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคทั้ง40ข้อจำให้ได้ให้หมดแล้วก็รู้วิสุทธิมรรคทั้ง40ข้อทั้งหมดแล้วรู้นิมิตทั้ง40ข้อทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นจะใช้อะไรเมื่อไรก็ได้ต่อไปหลวงพ่อปานก็แนะนำว่าเรื่องของจริต6ทั้งหมดต้องคอยจับจิตของเราไว้เสมอว่ามันมีจริตอะไรจริตก็ได้แก่อารมณ์มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตของเราต้องใช้กรรมฐานที่เป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์นั้นมาใช้ทันทีและในขั้นต่อไปก็ให้ระมัดระวังนิวรณ์5ประการอย่ายอมให้นิวรณ์5ประการนี้มันเป็นเจ้าหัวใจเราจะต้องเป็นเจ้าของนิวรณ์ไม่ใช่นิวรณ์เป็นหัวเจ้าของเราอันนี้เป็นสำคัญไปแล้วก็ต่อไปทุกอิริยาบถจะต้องทรงคำภาวนาหรือพิจารณาไว้เสมอหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้ตลอดวันนี่เป็นคำสั่งและเป็นคำสั่งเมื่อสั่งแล้วต้องทำได้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ารับคำสั่งอย่างเดียวและหลังจากผมบวชแล้วในวันนั้นหลวงพ่อปานก็นำให้เข้าไปอยู่ในป่าช้าการอยู่ในป่าช้าก็อยู่ในกระท่อมที่เขาเก็บผีแล้วเขาเก็บศพเขาเอาศพไปเผากระท่อมยังเหลืออยู่แล้วก็อยู่ในกระท่อมนั้นแล้วก็ให้ตั้งใจสมาทานทุดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามสมควรที่เราจะพึงปฏิบัติได้เพื่อทรงความเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษขณะที่ท่านนำเข้าไปอยู่ในกระท่อมท่านก็มีคำสั่งว่าเหตุการณ์ใดๆถ้ามันเกิดขึ้นจะเป็นเหตุร้ายแรงขนาดไหนก็ตาม
ในเวลากลางคืนห้ามไปพบผมเด็ดขาดจะพบได้แต่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นก่อนจะกลับท่านก็มีคำสั่งว่าถ้าคุณงดการภาวนาเมื่อไรขณะที่ยังตื่นอยู่ผีจะหักคอตายเมื่อนั้นนี่คำสั่งในการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าหนักเกินไปไหมสำหรับท่านแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหนักเมื่อได้รับคำสั่งก็รู้สึกว่าของก้อยกล้วยแบบนี้นะหรือมาสั่งเราแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านสั่งท่านก็ถือตามแบบฉบับไม่ใช่ถือว่าเป็นของหนักหรือไม่ใช่ถือว่าเป็นของเบาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานหรือบวชเพื่อทำความหรือว่าบวชเพื่อทำที่สุดของความทุกข์หรือว่าบวชเพื่อหาความดับไม่มีเชื่อให้ได้หรือว่าบวชเพื่อเข้าถึงโมกขธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสนี่การบวชจริงๆเขาบวชกันแบบนี้แต่ว่าเห็นว่าเครียดเกินไปผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่น่าสลดใจอย่างยิ่งในเมื่อยามปฏิบัติอันดับแรกท่านสอนให้รู้จักความทุกข์เรื่องตัวทุกข์เนี่ยเราจะต้องพยายามหาให้พบเรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่เราไม่ต้องพูดกันมันจะสร้างขึ้นมามากไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจเฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะจะเป็นคำภาวนาก็ตามจะเป็นการพิจารณาก็ตามจะเป็นการเพ่งภาพกสิณก็ตามเมื่อเราใช้อารมณ์ให้ทรงตัวอยู่อารมณ์ฟุ้งซ่านมันซ่านเหมือนกันแต่มันซ่านมากไม่ได้เพราะเราคอยระวังอันนี้ก็ขอให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติของบรรดาพวกท่านทั้งหลายผมมอบภาระนี้ไว้แก่พวกท่านเพราะว่าถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วหากว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าสักแต่เพียงว่าบวชเท่านั้นถ้าเราบวชกันเพียงแต่สักว่าบวชนั่นก็หมายความว่าเราลงทุนซื้อนรกมันจะเกิดประโยชน์อะไรในการปฏิบัติแบบนี้คำสั่งต่อไปก็คือว่างานคันธะธุระทุกอย่างถ้ามีขึ้นพวกคุณจะต้องทำด้วย 1. การศึกษาจะต้องศึกษาด้วยรายการที่สองงานก่อสร้างของวัดถ้ามีขึ้นต้องทำด้วยรายการที่สามสิ่งใดที่เป็นของสงฆ์ที่เห็นว่าไม่สมควรจะอยู่ในที่นั้นต้องจัดทำด้วยอย่ารอรับคำสั่งเป็นสำคัญแล้วสิ่งทั้งหมดนี้พวกเราก็ต้องทำกันจนครบคำสอนนี่ท่านสอนคราวเดียวท่านจะไม่ยอมซ้ำคำสอนหรือว่าสอนซ้ำถ้าคำสอนใดถ้าเราไม่เข้าใจต้องไปถามท่านว่าข้อนี้ผมยังไม่เข้าใจครับแต่ว่าเราไม่เข้าใจท่านพร้อมที่จะแนะนำให้แต่ถ้าเข้าใจแล้วดังปฏิบัติไม่ได้ท่านถือว่าพวกเราเป็นเปรตแต่เห็นหน้าท่านจะบอกว่าพวกเปรตเดินมาแล้วไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่อสุรกายเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะว่าพวกเปรตนี่เช่นปรัตถตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยชาวบ้านเขาสงเคราะห์คืออุทิศส่วนกุศลให้นี่พวกเราที่เป็นพระก็เหมือนกันความเป็นอยู่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นสำคัญคือว่าชาวบ้านเขาต้องให้ข้าวให้น้ำให้อาหารให้การบริโภคให้สถานที่อยู่ให้ยารักษาโรคให้ที่อาศัยนี่เป็นของชาวบ้านเขาทั้งหมด
เราจะมีชีวิตได้ก็เพราะอาศัยชาวบ้านเป็นสำคัญถ้าหากว่าเราทำตัวไม่สมควรกับสมณวิสัยก็มีสภาพมันเปรกคอยขอส่วนบุญกับชาวบ้านเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อนี้ขอบรรดาท่านหลายจงจำไว้นี่ว่ากันถึงอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันก็แก้ยากไม่ใช่แก้ง่ายผมขอแนะนำเป็นพิเศษเพราะว่าในสมัยพวกท่านนี่มีความสบายมากอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีมากเหลือเกินมีมากล้นสมัยผมนี่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเครื่องช่วยอะไรเลยการระงับความพุ่งสร้างของจิตแล้วก็ทำกันได้หลายวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็คุมอารมณ์คือลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเป็นพื้นฐานและข้อสำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าตีระฉานคาถาวาจาที่ปรารภความรักในเพศความรักในวัตถุวาจาที่ปรารภความร่ำรวยคือความโลภวาจาที่ปรารภความโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันวาจาปรารภความหลงคือถือว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราวาจาประเภทนี้จงอย่าเข้าไปสนใจอย่าเข้าไปมั่วสุมอย่าคุยกันเรื่องนี้เห็นเขาใครเขาคุยกันเรื่องนี้ถอยออกไปทันทีถ้าโอกาสที่จะถอยไม่มีจับอารมณ์ภาวนาและพิจารณาไว้โดยพิจารณาคิดว่าคนพวกนี้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แต่โอกาสข้างหน้าที่จะตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องใช้เวลาเป็นแสนกับเพราะว่ายังมีอารมณ์หมกมุ่นอยู่กับกรรมที่เป็นอกุศลวาจาของบุคคลประเภทนี้เป็นวาจานำทุกข์มาให้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ละคิดอย่างนี้นะนี่ทั้งหมดนี่จะบันทึกเสียงแล้วก็แจกจ่ายกันไปแล้วจงจดจำเอาไว้จำแล้วก็ปฏิบัติด้วยสำหรับอารมณ์ฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาการบังคับอารมณ์ฟุ้งมันเป็นเรื่องยุ่งแต่ได้ว่าถ้าหากว่าท่านปฏิบัติตามอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วจริงๆไม่มีอะไรยุ่งทุกอย่างเอาให้ครบทำมันเสียให้ครบใช้อารมณ์ควบคุมให้ครบมันจะไปยุ่งตรงไหนมันไม่มีเวลาให้ฟุ้งการป้องกันอารมณ์ฟุ้งอย่างของเราแบบวิธีง่ายๆก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงเบาๆถ้าอยู่ห้องร่วมกันก็ใช้หูฟังเครื่องฟังวางใกล้หูเวลานี้ท่านมีอุปกรณ์ช่วยมากสมัยผมไม่มีการเปิดเครื่องบันทึกเสียงฟังคำสอนนี่เป็นของดีที่สุดจิตใจของเราจะอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลามันจะฟุ้งบ้างก็ปล่อยมันมันเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปล่อยแล้วเราดึงมันไม่ไหวก็มีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็ดึงเข้ามาใหม่เวลาฟังตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดตามตั้งใจคิดคิดตามไปด้วยนี่เวลาที่เราจะใช้คำว่าพุทโธผมขอใช้สัพพวนาสัพเดียวว่าจะใช้อะไรก็ได้ตามกรรมฐานที่ท่านต้องการอย่าลืมว่าวิสุทธิมรรคเวลานี้เราไม่ต้องอ่านอ่านคู่มือมีความเข้าใจมากกว่าคู่มือปฏิบัติเพื่อกรรมฐานก็คือวิสุทธิมรรคดัดแปลงแก้ไขสำนวนให้เข้าใจง่ายเท่านั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดและก็ตัดทอนบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าฟุ้งเกินไปเลยวิสัยที่เราจะพึงทำได้ไม่ใช่ว่าของดีนะ
หรือว่าเป็นสำนวนที่อธิบายมากเกินไปเหมาะสมัยนั้นออกเสียแต่หากว่าจะให้ดีแล้วก็ท่านมีเสียงท่านเอาหนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานไปอ่านบันทึกเสียงไว้แล้วต้องการจะฟังอะไรตรงไหนนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จงกรมอยู่เดินก็ได้เปิดแล้วก็ฟังตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชภารกิจมากพระองค์ก็ทรงฟังการเสียงจากการบันทึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจว่าอาจารย์ทุกองค์ก็ต้องนำอภิธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่เป็นของตัวเองอันนี้ความเข้าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจถูกเอการถือสายน้นอาจารย์สายนี้สายนั้นเลิกกันเสียทีอาจารย์ทุกอาจารย์ไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่จะเป็นผู้มีความสามารถจะสร้างธรรมะขึ้นมาสอนได้เองธรรมะที่มาสอนนี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันต้องรับอปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติตามพระองค์พระองค์มีพระราชภารกิจมากก็ยังสามารถทรงกระทำสมาธิจิตได้อย่างสูงส่งทรงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและก็ทรงมีสมาธิดีมากผมขอกล่าวว่าพระองค์ทำได้ดีมากดีไม่แพ้ที่พระที่เราเรียกกันว่าทำได้ดีแต่ถ้าจะพระเข้าไปเปรียบผมก็ถือว่าท่านทำได้ดีกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระมีเวลาว่างมากกว่าแต่หากว่าทำได้ดีเท่าพระองค์ผมก็ถือว่าพระเนี่ยยังสู้พระองค์ไม่ได้นี่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติยังไงเท่าที่ครับฟังที่พระองค์ทรงตรัสให้ทราบแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ทรงตรัสให้ทราบเราก็หาข่าวกันจนได้และข่าวที่พระองค์ทรงปฏิบัติมีมาเสมอวิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือ1นั่งทรงสวทัพนั่งฟังเทพจิตจับอยู่ในเสียงไม่ยอมให้จิตเคลื่อนออกไปจากเสียงแล้วทรงใช้พระปัญญาพิจารณาตามไปด้วยด้วยการที่สองเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแล้วก็บังคับให้จิตหลับไปแล้วต่อมาเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแต่บังคับจิตไม่ให้หลับหูจับอยู่ในเสียงจิตคิดตามเวลาทรงเสด็จจงกรมผมถือว่าทรงจงกรมเพราะว่าทรงเสด็จเดชพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปตามบริเวณสถานที่พักของพระองค์พระองค์ก็ใช้เทปบันทึกเสียงสะพายถ้าจะเดิน1ชั่วโมงก็ทรงสดับ2หน้าถ้าหากว่าจะเดิน2ชั่วโมงก็ทรงสดับ4หน้าเทปแล้วก็เวลาพระองค์ทรงสมาธิก็ทรงตั้งเวลาไว้เทปไม่เปิดให้มีเสียงเทปเคลื่อนไปเสียงดังแก๊กก็ถอนสมาธิพอดีแล้วต่อมาก็ทรงตั้งเวลาสมาธิเข้าตั้งสมาธิออกได้ตามพระราชอัธยาศัยในปฏิปทาอย่างนี้ท่านควรจะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติเมื่อยามว่างจะกิจการงานพระองค์ก็ทรงฟังเทปบันทึกเสียงฟังเทปบันทึกเสียงนี่ไม่ใช่ว่าฟังแต่ของผมนะอย่าคิดว่าของผมนะมันดีเลิศประเสริฐของผมก็เอามาจากพระพุทธเจ้าของอาจารย์องค์อื่นท่านก็เอามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นพวกท่านก็เหมือนกันเวลาจะฟังคำสอนก็ควรจะฟังคำสอนจากอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้ผมไม่ห้าม
ไอ้เรื่องห้ามน่ะจะเห็นว่าผมไม่ห้ามผมบอกแล้วว่าท่านจะไปที่ไหนกันให้บอกผมก่อนถ้าจะไปพักวัดไหนต้องบอกผมก่อนแล้วผมจะไปติดต่อกับอาจารย์องค์นั้นเพื่อให้ความสะดวกในความเป็นอยู่อาการอย่างนี้ที่ผมแจ้งให้ทราบก็แสดงว่าผมไม่ห้ามการที่จะฟังคำสอนจากพระองค์ไหนเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่สัพพัญญูไม่ได้รู้อะไรเสียทั้งหมดถ้าผมรู้ทั้งหมดผมก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ผมไม่ได้รู้เสียทั้งหมดทุกอย่างจึงต้องการให้ท่านรับฟังจากบุคคลอื่นบ้างเพราะว่าข้อปลีกย่อยหรือว่าสิ่งสำคัญที่เราปฏิบัติที่ได้มามันไม่เหมือนกันแต่ความจริงความรู้นั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้าการรับมามันเป็นเรื่องของความสามารถแต่ละบุคคลเราสามารถจะบรรจุจุดไหนได้แบกอย่างชิ้นไหนได้ก็แบกมาเฉพาะชิ้นของพระพุทธเจ้ามีจริงๆมีถึง 84,000 ชิ้นที่บรรดาพระสาวกทั้งหมดจะสามารถแบกมาทั้งหมด 84,000 ชิ้นน่าไม่ได้ก็แบกมาตามกำลังของตัวนี่เป็นการแนะนำนี่ที่แรกผมอยากจะแนะนำเรื่องการท่านฟังเสียงเทปก็เลยไม่ต้องแนะนำแล้วให้ถือปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญและพระองค์ก็ทรงมีพระปีชาสามารถฉลาดในการคิดฟังและก็ต้องคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วคิดไปใคร่ครวญตามไปเวลาจะนอนเปิดเครื่องบันทึกเสียงแต่อย่าเปิดเสียงดังใช้หูฟังจะได้ไม่รำคาญชาวบ้านเอาเครื่องฟังหูฟังไว้ใกล้ๆหู อันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าของผมมีผมทดแรงลองแล้วทุกอย่างมันฟังได้ชัดเจนไม่ต้องแย่เข้าไปในหูวางไว้ใกล้ๆฟังได้แบบสบายๆถ้ามันอยากจะหลับปล่อยให้มันหลับไปกับเสียงธรรมะเราชอบข้อไหนฟังข้อนั้นเราสนใจข้อไหนฟังข้อนั้นอะไรที่ยังไม่มีในเทปบันทึกเสียงที่มีในหนังสือเราก็มาบันทึกของเราเองเพื่อความเหมาะสมของเราเองนี่การกระทำตามปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นการระงับความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปหาที่ไหนนะหมดกันแล้วไม่ต้องไปจ้องโน่นจ้องนี่จ้องนั่นจ้องอะไรก็ฟังมันเรื่อยๆไปให้หูมันอยู่กับเสียงฟังแล้วก็เรื่องอะไรล่ะทำไมมันจะจิตมันจะซ่านมันก็ซ่านบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเวลาที่เรารับฟังรู้เรื่องมันมากกว่าอารมณ์สั้นในกรรมฐานกองไหนเป็นที่พอใจของเราถือเป็นสรณะจับให้เป็นอารมณ์ไว้เป็นปกตินี่เป็นเรื่องของการเริ่มต้นในการป้องกันการฟุ้งซ่านเวลานั่งอยู่ทำตามองจุดใดจุดหนึ่งมองพระพุทธรูปมองแสงมองสีมองยอดไม้มองเพดานกุฏิมองหมอนมองภาชนะให้จิตมันอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการรักษาอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียวว่างๆเอาก็ไม้มันนั่งเคาะเวลาเคาะลงไปฟังเสียงเคาะถ้าจะให้ดีแล้วก็นับอาการเคาะโดยว่าเคาะได้เท่าไหร่ตั้งใจไว้ว่าเราจะเคาะถึงเท่าไรเป็นที่สุดเป็นงวดหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็ตั้งต้นเคาะใหม่นับเป็นหนึ่งใหม่หรือว่าจะนำรูปคำมาชักแล้วก็ใช้คำภาวนาหรือพิจารณาไปด้วยพิจารณาก็ได้พิจารณาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งหรือภาวนาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งนี่เป็นวิธีแก้ฟุ้งซ่านให้มันซ่านอยู่ในขอบเขตของความดีนี่ปฏิปทานี้ตามที่หลวงพ่อปานสอนมาก็ดี
หรือว่าปฏิปทาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก็ดีขอท่านทั้งหมดจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วน ถ้าหากว่าท่านบอกว่าแหมมันยากเกินไปเครียดเกินไปผมก็สลดใจเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงปฏิบัติมาได้แล้วก็ปฏิปทานั้นผมก็ปฏิบัติมาได้ทำไมจึงจะบอกว่ายากเกินไปและทำไมจึงจะบอกว่าเครียดเกินไปถ้ายากเกินไปเครียดเกินไปก็แสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อความดีสักแต่ว่าบวชอาศัยพระศาสนาหากินสภาพของท่านก็คือเปรตนั่นเองไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อสุรกายก็คือเปรตและสำหรับการแนะนำสำหรับตอนนี้มองดูคัดเศษก็พอจะหมดเวลาเพราะมันสิ้นเวลามา27นาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้คอยรับฟังคัดเศษหน้าต่อไปลำดับนี้ก็จะขอนำเรื่องของพระธุดงค์มาอธิบายตั้งเป็นหลักสูตรไว้เพื่อการปฏิบัติความจริงการธุดงค์นี่มีอยู่ถึง13แบบด้วยกันในการปฏิบัติธุดงค์ก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องเดินเข้าป่าเสมอไปแม้แต่อยู่ในที่อาศัยอยู่ในวัดที่วัดของเราก็ทำได้การปฏิบัติธุดงค์เป็นของดีจะต้องถืออารมณ์เป็นอุกฤษคำว่าอุกฤษก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้วิธีทรมานตัวเสมอไปคือต้องใช้ให้พอเหมาะพอดีกับการที่เราจะทรงตัวอยู่ได้ธุดงค์ข้อที่หนึ่งท่านเรียกว่าถือผ้าปางสกุลเป็นวัดอันนี้ก็หมายความว่าผ้าที่เราจะพึงใช้ที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันไปแต่ถ้าว่าเราจะงดเว้นจากการรับผ้าที่เขามาถวายภายนอกที่เราจะพึงใช้ถ้าบังเอิญผ้าขาดตกบกพร่องไม่มีจะใช้ก็ไปเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาประติดประต่อย้อมน้ำฝาดเป็นเครื่องนุ่งห่มตัวอย่างนี้ก็ได้แก่พระมหากัสสปท่านทำมาสำหรับท่านที่จะขึ้นธุดงค์อันนี้ใช้คำสมาทานว่ากหะปฏิจีวรังปฏิคิปามิปังสกุริกังคังสมาธิยามิถึงแปลว่าเราของดกหบดีจีวรเสียทั้งหมดสมาทานองค์ของผู้ถือผ้าปังสกุลเป็นวัดสำหรับธุดงค์ข้อนี้ก็หมายถึงความมักน้อยสันโดษในเฉพาะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็จงอย่าลืมว่าผ้าที่เราจะใช้ที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันไปเราจะไม่รับผ้าที่บุคคลอื่นมาถวายในเฉพาะข้อนี้นี่สำหรับข้อที่สองท่านบอกว่าถือเพียงไตรจีวรเป็นวัดข้อนี้ก็มีผ้าอยู่3ตัวคือผ้าสบง1ตัวผ้าจีวร1ตัวผ้าสังฆติ1ตัวแล้วสำหรับอังสาการปคตถือว่าเป็นผ้าเกินสำหรับผ้าเกินในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งไปเสียใช้ได้และโดยส่วนอย่างโดยเฉพาะเท่าที่เคยเห็นปฏิบัติกันมาก็มักจะเคร่งเกินไปเฉพาะผ้าวัดศีกษาอันนี้ใช้ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้ใช้ผ้าวัดศีกษาสำหรับไปผัดอาบน้ำได้ไม่ต้องถึงกับแก้ผ้าอาบน้ำสำหรับธุดงค์ข้อที่สองนี้ก็มีคำสมาทานว่าจตุทะจีวรังปฏิคิปามิเตจีวะลิกังคังสมาธิยามิเขาฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจตุทะจีวรังปฏิคิปามิ
เตจีวะริกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดจีวรผืนที่เหลือเสียผืนที่4เสียเรางดจีวรผืนที่4เสียสมาทานองค์ของผู้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคำว่าจีวรในที่นี้เขาถือผ้าตั้งแต่กว้าง1คืบยาว1คืบเป็นต้นไปมิใช่หมายความว่าจะเป็นผ้าเฉพาะที่เป็นจีวรที่เราห่มได้เท่านั้นอย่าลืมแต่ว่าในที่นี้อย่าลืมว่าเราถือผ้าวัดศีกษาได้ผ้าสำหรับอาบน้ำอย่าเคร่งตามตัวหนังสือจนเกินไปจนดูมีจงสังเกตพระพุทธานุญาตเป็นสำคัญสำหรับธุดงค์ข้อที่3ถือว่าเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดคำว่าเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนี่ก็หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าเราจะบิณฑบาตเป็นปกติเว้นไว้แต่ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีเหตุจำเป็นถ้ามีเหตุจำเป็นก็ดีเช่นฝนตกหนักลมพายุหนักอันตรายจะเกิดระหว่างทางน้ำท่วมเป็นไข้ไม่สบายและเกิดอาการทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ถ้าจะฉันพัตตาหารกับท่านที่ถวายถือว่าไม่ขาดธุดงค์อันนี้เพราะว่ามีความจำเป็นถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะบิณฑบาตเป็นปกตินี่ความจริงตามที่บรรดาพระทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นธุดงค์ได้แล้วคือว่าเราถือบิณฑบาตเป็นวัดฉะนั้นเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อการมีอนิสงส์ก็ควรจะตั้งใจสมาทานไว้ในเช้ามืดคำสมาทานว่าอาติเลกะลาพังปฏิกิปามิบินดาปาติกังคังสมาธิยามินั่นแปลว่าเราของดอาติเลกะลาบเสียสมาทานของผู้ถือการบินดาบาทเป็นวัดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ถือบิณฑบาตเป็นวัดนี่ท่านบอกว่าของดเว้นอติเลกลาภนี่หมายความว่าของที่เขานำมาถวายนอกจากที่เราบิณฑบาตมาได้แต่การบิณฑบาตของเรามีหลายสายด้วยกันที่ท่านผู้อื่นมีบิณฑบาตมาได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์บิณฑบาตสายอื่นๆนี่เรางดเฉพาะของที่เขานำมาถวายเป็นพิเศษนอกจากของบิณฑบาตเราไม่ฉันเราจะฉันแต่เฉพาะของที่เราบิณฑบาตมาได้เท่านั้นอันนี้สำหรับข้อนี้พระที่ถือบิณฑบาตเป็นวัดก็ให้ถือเฉพาะตามเกณฑ์ที่เราควรที่บิณฑบาตอยู่ทุกวันถ้าเราจะคิดว่ายังไม่เป็นธุดงค์ก็ได้เพราะว่าใครเข้ามาถวายเราก็ยังรับอยู่นี่หากว่าจะถือให้ถึงขั้นจริงๆก็ถือเฉพาะของที่ได้มาจากการบิณฑบาตเท่านั้นแต่ว่าธุดงค์ทุกข้อหากว่าท่านจะปฏิบัติก็ขอได้โปรดบอกให้ผมทราบด้วยจะได้ให้ความสะดวกสำหรับธุดงค์ข้อที่4ถือการเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัดนี่หมายความว่าเราจะไปตามแถวไหนล่ะแถวเหนือก็เหนือไม่ไปใต้แถวใต้ก็ใต้ไม่ไปเหนือหรือบางทีท่านก็ถือว่าเราจะรับบิณฑบาตแต่เพียงค้าไปเที่ยวไปอย่างเดียวไม่รับเที่ยวกลับหรือว่าเราจะรับแต่เที่ยวกลับอย่างเดียวไม่รับเที่ยวไปและการจะทำอย่างนี้ต้องแจ้งให้ผมทราบจะได้แจ้งให้ชาวบ้านเขาทราบมิฉะนั้นชาวบ้านที่เขาใส่เฉพาะ2เที่ยวหมายความอาจจะเป็นเที่ยวไปก็ได้เที่ยวกลับก็ได้เขาจะหาว่าพระของเราถือตัวเกินไปสำหรับธุดงค์ข้อนี้มีคำสมาทานว่าโลลุปจารังปฏิคิปามิสัปทานะจาริกังคังสมาธิยามิถึงแปลว่าเรางดการเที่ยวโลเลเซียสมาทานองค์ของธุดงค์ผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัด
คำว่าโลเลก็หมายถึงว่ารับดะทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับรับมาแล้วข้างหลังเขาเรียกก็ยังถอยไปรับแต่ว่าการบิณฑบาตตามปกติถือว่าทำได้เป็นการเจริญศรัทธาโดยเฉพาะท่านที่ถือธุดงค์แบบนี้ต้องถือเฉพาะแถวหมายความจะรับเที่ยวไปหรือว่ารับเที่ยวกลับเมื่อเวลารับมาแล้วเวลาใครเขาเรียกถอยหลังเราไม่ไปถ้าบังเอิญจะรับเที่ยวกลับถ้าบังไม่มีใครเขาใส่ถือว่านั้นยอมอดนี่ก็ถือกันพอสมควรนะเมื่อถือกันพอสมควรอย่าให้ถึงกับเป็นการทรมานตัวนี่ธุดงค์ข้อที่5ถือการนั่งชั้นอาสนะเดียวเป็นวัดคำว่านั่งอาสนะเดียวเป็นวัดนี่หมายความว่าการฉันเนี่ยเราจะฉันที่เดียวอันเดียวคำว่าอันเดียวในที่นี้หมายความฉันเฉพาะที่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้ห้ามพัดอย่างอื่นเมื่อฉันอิ่มแล้วก็ถือว่าเลิกกันไปเป็นวาระเดียวกันสำหรับคำสมาทานในข้อนี้ท่านก็กล่าวว่านานาสนะโภชนังปฏิกิปามิเอกาสนิกังคังสมาธิยามิจึงแปลว่าเรางดฉันต่างอาสนะเสียสมาทานของผู้ถือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดด้วยว่าการถือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดนี้ไม่ได้จำกัดอาหารที่เราได้มาในเวลาบิณฑบาตก็ดีหรือว่ามีคนมาถวายเพิ่มเติมคนดีอันนี้เรารับได้แต่ถือว่าฉันเวลาเดียวเป็นสำคัญสำหรับการฉันเวลาเดียวนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องฉันเฉพาะพอเหมาะพอดีอย่าให้มันอิ่มเกินไปหรือว่าฉันเผื่อเกรงว่าตอนเย็นจะหิวถ้าฉันอิ่มแล้วก็พยายามฉันให้มากกันว่าตอนเย็นจะหิวตอนนี้จะเป็นอันตรายจะหิวจริงๆแต่ว่าฉันพอดีพออิ่มไม่ใช่พร่องเกินไปไม่ใช่อิ่มเกินพอดีไปอย่างนี้จะพอเป็นการพอเหมาะพอดีเพราะนี่ผมเคยปฏิบัติมาแล้วประมาณ10ปีถ้าหาว่าวันไหนฉันเผื่อวันนั้นแย่แต่มาถึงธุดงค์แบบถือธุดงค์แบบนี้แล้วอย่าลืมว่าเพศัตในตอนเย็นในใสในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยยิ่งกับฟงกาแฟนี่เราก็ยังฉันได้อยู่ไม่ใช่ห้ามเสียเลยธุดงค์ข้อที่6ถือฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดนี่ถือฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดนี่เขาไม่ได้บังคับว่าต้องฉันเวลาเดียวจะฉันสองเวลาสามเวลาก่อนเวลาวิกาลนี่เราทำได้แต่ว่าเราจะฉันเฉพาะสิ่งที่เขาให้มาในบาทเท่านั้นถ้าสิ่งที่เขาให้มานอกจากบาทเราไม่รับเราไม่ฉันถ้าบังเอิญมีใครเข้ามาบังเคนเราก็รับได้แต่ว่าให้พระองค์อื่นฉันไปจงอย่าถือเคร่งจนกระทั่งคนอื่นเข้ามาบังเคนแล้วก็ไม่รับอันนี้ก็ไม่ดีเป็นการทำลายศรัทธาเป็นอันว่าเขามาประเคนเราใหม่นอกจากในบาทเราก็รับเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาแต่ว่าของสิ่งนั้นเราถวายพระองค์อื่นไปในข้อนี้คำสมาทานมีว่าทุติยภาชนังปฏิกิปามิปัตตะบินดิกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดภาชนะที่สองเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดนี่เป็นอันว่ามันมีอยู่มาในบาทแล้วนะถ้าบังเอิญอย่างที่วัดเรานี่ผมจะให้ความสะดวกถ้ามีใครเขาไม่ได้ใส่อาหารมาในบาทกลับมาก็เอาบาทมาวางไว้ได้ให้พระหรือว่าเจ้าหน้าที่ช่วยจัดอาหารใส่ไปตามสมควรไม่ใช่ว่าได้แต่ข้าวมาแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าว่าอาหารประเภทนั้นเขาจัดให้เราไม่ได้หามาใหม่ไม่จะถือว่าบกพร่องในข้อนี้ถ้าจะถือตามแบบนี้ก็ต้องถือตามตรงแบบนี้ไม่ใช่ถือว่าจะมีอาหารที่อื่นมาสักเท่าไรก็ตาม
เรามีข้าวเปล่ามาแล้วเราก็ไปหยิบโน่นหยิบนี่เอาตามชอบใจมาใส่บาตรอย่างนี้ไม่ถือเป็นทุดงควัตในข้อนี้ถือว่าเป็นการกินข้าวสำรวมไม่จัดเป็นทุดงสำหรับทุดงข้อที่7ท่านว่าท่านถือว่าท่านบอกว่าถือการห้ามพัดอันนำมาเพื่อเมื่อภายหลังเป็นวัดนี่หมายความว่าเวลาที่เราได้รับอาหารมาแล้วอันนี้ก็ไม่จะถือว่าฉันในบาตรคืออาหารที่ได้มาเท่าไหร่เราจะฉันเท่านั้นถ้าเหนือจากนั้นนอกที่เราได้มาแล้วคนอื่นเขามาถวายที่หลังเราไม่ฉันถ้าไม่ฉันเวลาเขาประเคนก็ควรจะรับประเคนชาวบ้านเขาไม่รู้ประเคนแล้วก็ให้องค์อื่นฉันไปข้อนี้มีคำสมาทานว่าอาติลิตะโภชนังปฏิคิปามิคลุปัจฉาภัตติกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดโภชนะอันเหลือเฟือเสียสมาทานองค์แห่งผู้ห้ามพัดอันนำมาเมื่อภายหลังเป็นวัดนี่หมายความว่าเราฉันไม่ใช่ภาชนะเดียวมีสำรับฉันได้มีภาชนะอื่นวางอยู่ได้ของนอกบาตรไม่จำเป็นเฉพาะฉันเฉพาะของในบาตรแต่ว่าฉันเฉพาะของที่ได้มาเท่านั้นขณะที่เราก่อนจะนั่งลงไปเนี่ยมันมีของอะไรอยู่บ้างที่เขามาวางไว้เราฉันเท่านั้นเวลาที่นั่งลงไปแล้วถ้ามีเขามาถวายอีกเราไม่ฉันอย่างนี้ความจริงก็นั่งรวมกับฉันพระธรรมดาได้แต่ว่าเราถือข้อนี้เป็นสำคัญถ้าเวลาชาวบ้านเขามาจะไปเคงของก็จะไปบอกว่าโยมอาตมาไม่ฉันอันนี้ไม่ควรเพราะพระอื่นท่านฉันอย่าไปห้ามพัดเป็นแต่เพียงรับเพื่อการเป็นการเจริญศรัทธาแล้วเราก็ไม่ฉันแปดถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี่หมายความว่าอยู่เฉพาะในป่าเท่านั้นแต่ความจริงการอยู่ในป่านี่คำว่าเป็นวัดนี่มันถอยไม่ได้ต้องอยู่เฉพาะในป่าเป็นการตั้งใจนั่นเองคำสมาทานว่าอย่างนี้คามันตะเสนาสนังปฏิคิปามิอรัญญิกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดเสนาสนะชายบ้านเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแต่ว่าการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เดินออกมาบิณฑบาตที่บ้านได้ไม่ใช่ถือว่าเมื่ออยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็โผล่จากป่าไม่ได้เลยนี่จะให้มันเคร่งเกินไปเอาพอดีพอดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำแค่ว่าเราอยู่ป่าใหญ่ไม่ได้แล้วก็อยู่ป่าเล็กอย่างป่าเล็กข้างๆวัดของเรานี่ถ้าจะขออนุญาตเราก็ถือเป็นวัดอยู่ได้ไปสร้างกระท่อมอยู่ก็ได้ไปกางกรดอยู่ก็ได้ไอ้เรื่องกรดนี่มันไม่มีความสำคัญกรดเขามีไว้ป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันยุงป้องกันเหลือบถ้าว่าเราจะสร้างกระท่อมอยู่ได้แล้วก็สร้างกระท่อมอยู่ทำเป็นเพิงพอเหมาะพอดีอย่าให้มันใหญ่มันโตเกินไปนะทุดงข้อที่9อยู่ถือโคนไม้เป็นวัดอันนี้จะอยู่ในป่าอยู่ที่ไหนก็ตามเราไม่เอาละเราจะไม่เข้าถ้ำเราจะไม่กลางกรดกลางแจ้งเราอยู่ถืออยู่โคนไม้เป็นประจำเอาโคนไม้เป็นที่พึ่งคำสมาทานในข้อนี้ก็มีอยู่ว่าฉันนังปฏิคิปามิลุคขมูลิกังคังสมาธิยามิฟังใหม่ฉันนังปฏิคิปามิลุคขมูลิกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดที่มุงที่บังเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดแต่การอยู่โคนไม้เป็นวัดก็ไม่ใช่ว่าจะออกจากโคนไม้ไม่ได้ได้เดินไปโน่นเดินไปนี่ได้แต่ว่าที่อาศัยจริงๆของเราต้องเป็นโคนไม้
แต่มาถือแบบนี้แล้วจะไปสร้างกระท่อมอยู่จะไปกางกรดไว้จะที่ทำที่มุงที่บางไว้บางจังหวะบางเวลาเราจะไปอยู่ในที่นั่นอันนี้ถือว่าขาดเมื่ออยู่คนไม้ก็ต้องอยู่กันจริงๆที่คนไม้ถือตามความสบายที่เราจะพึงทนอยู่ได้สำหรับทุดงข้อที่10ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอันนี้ต้องใช้กรดสำหรับกันแดดกันลมสมาทานว่าฉันนันจะลุคโมลันจะปฏิกิปามิอัพโพกาสิกังคังสมาธิยามิจึงแปลว่าเรางดที่มุงที่บังและโคนไม้เสียสมาทานองค์ของพวกถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดที่มุงที่บังนี่หมายความว่าที่มุงที่บังอันเดิมที่มีอยู่จะเป็นเพิงกลางแจ้งอาคารกลางแจ้งมีกระแอหรือว่าหลังคากลางแจ้งมันเป็นของที่มีอยู่เดิมแล้วแต่ว่าเราจะใช้กรดได้แต่ว่าปักกรดในกลางแจ้งไม่อิงคนไม้ไม่อิงเพิงไม่อิงฝาไม่อิงหลังคานี่สำหรับทุดงข้อที่11ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดนี่เราจะถือว่าเราจะอยู่ชนะเฉพาะในป่าช้าที่เขาเก็บผีเท่านั้นเราอยู่เป็นปกติแต่ว่าการบิณฑบาตนะออกมาบิณฑบาตข้างนอกได้แต่เวลาอยู่จริงๆอยู่ข้างในโดยเฉพาะข้อนี้สมาทานว่าอาสุสานังปฏิกิปามิโสสานิกังคังสมาธิยามินั่นแปลว่าเรางดที่ไม่ใช่ป่าช้าเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดก็ไม่มีอะไรมากนี่สำหรับทุดงข้อที่13ถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดนี่อย่างของเรานี่สถานที่อยู่นี่ผมเป็นผู้จัดให้แล้วเราก็ไม่ทะเยอทะยานอยากจะไปอยู่ที่โน่นอยากจะมาอยู่ที่นี่แต่อย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นทุดงได้เพราะเลือกเองไม่ได้อยู่แล้วสำหรับทุดงข้อนี้เราก็ควรสมาทานเป็นประจำว่าเสนาสนะโลลุปังปฏิคิปามิยะถาสันถะติกังคังสมาธิยามิเพื่อแปลว่าเรางดความโลเลในเสนาสนะเสียสมาทานของผู้อยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรนี่หมายความว่าเขาจัดเราให้เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่ไปขอจะอยู่ที่โน่นไม่ไปขอจะอยู่ที่นี่อันนี้เหมาะสำหรับนักบวชที่บวชผู้มุ่งดีในพระพุทธศาสนาสำหรับการอยู่ในเสนาสนะเราจะเลือกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้สร้างเราผู้สร้างเราก็ยังเลือกไม่ได้ถ้าถือในข้อนี้ในทุดงข้อ13ถือการนั่งเป็นวัดการถือการนั่งนี่ต้องถือตามเวลาสมควรไม่ใช่ว่าจะถือกันทั้งปีทั้งเดือนไม่เป็นเรื่องเอาเฉพาะเวลาก็ได้เวลาที่เราจะเจริญกรรมฐานเราต้องการนั่งอย่างเดียวเวลาที่เราจะใคร่ครวญวิปัสสนาญาณก็เหมือนกันก็เป็นการเจริญกรรมฐานเอาเฉพาะเวลาหรือว่าเวลาที่เราจะฟังคำสอนเราคิดว่าเวลานี้เราจะถือการนั่งเป็นวัดในการถือการนั่งเป็นวัดนี่ท่านถืออย่างนี้นั่งตัวตรงตรงหรือไม่ตรงค้อมบ้างก็ได้แต่ว่าเราไม่เอามือยันอย่างนี้ถือว่าเป็นอุกฤษถ้าเราเอามือยันลงไปถือว่าเป็นการเผาตัวลงเรียกว่าหย่อนไปหน่อยแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเอาหลังแตะพื้นมาไรถือว่าเป็นการขาดการถือเป็นนั่งเป็นวัดแบบนี้ก็ควรจะสมาทานเฉพาะเวลา
อย่าไปว่ากันทั้งวันทั้งคืนมันเป็นอัตตกิลมถานุโยคเป็นการทรมานตัวไม่สมควรแล้วก็ยังไม่เป็นเหตุบรรลุมรรคผลทุดงในข้อนี้มีคำสมาทานว่าเสยยังปฏิคิปามิเนสธิกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดการนอนเสียสมาทานองค์ของพวกถือการนั่งเป็นวัดรวมความว่าทุดงนี้มีพระมหากัสสปในสมัยพระพุทธเจ้าท่านผู้ปฏิบัติเป็นผู้นำถืออยู่การอยู่ป่าเป็นวัดถือทุดงเป็นวัดและในขณะเดียวกันบริษัทคือว่าลูกศิษย์ของพระมหากัสสปก็มีไม่น้อยมีประมาณ500เป็นประมาณบางทีก็กว่าบ้างบางทีก็หย่อนไปบ้างการถือทุดงนี่ท่านหลายจะได้ทราบว่าคำว่าทุดงนี่ความจริงไม่ต้องเข้าป่าเสมอไปไม่ต้องแบกกรดเสมอไปเราอยู่ในที่วัดเราก็ทำได้ทั้งหลายข้อเว้นไว้แต่ข้อที่ถือว่าอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นหากว่าเราจะถือการอยู่กลางแจ้งเราก็เอากรดไปปักที่ใดที่หนึ่งที่มันไม่ไกลจนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปจากวัดหรือว่าเราอยู่คนไม้ก็เลือกจากคนไม้ที่สงัดในการอยู่คนไม้นี่ผมถือว่าผมอยากจะขอแนะนำว่าในยามปกตินี่เราทำได้เหมือนกันนั้นเลือกคนไม้อันเป็นที่สงัดสมาทานเฉพาะเวลาเนี่ยแบบหย่อนๆนะเอาแบบหย่อนๆดูต้นไม้ต้นไหนเป็นที่สงัดของเราแล้วก็ถือว่าตั้งแต่เวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ เราจะอยู่เฉพาะที่โคนไม้เท่านั้นเราจะไม่ไปไหนจะนั่งอยู่ที่นั่นจะเดินจงกรมอยู่ที่นั่นเราจะไม่ไปในที่อื่นคือหมายความเราจะไม่ไปอยู่ในที่อื่นนอกจากโคนไม้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้เดินจงกรมออกมานอกโคนไม้ก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราจะพักเราก็พักโคนไม้อย่างนี้ถ้าจะเราจะไม่อยู่เป็นวัดจริงๆคำว่าวัดในปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่อยู่เป็นปกติจริงๆก็ได้ประกาศเฉพาะเวลาคือตั้งใจสมาทานเฉพาะเวลาว่าตั้งแต่เวลาเช้าถึงเวลาเที่ยงหรือจากเวลาเที่ยงถึงเวลาบ่ายจากบ่ายถึงเวลาเย็นแต่ว่าถ้าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทุดงที่13ก็ขอได้โปรดบอกให้ผมทราบด้วยไอ้การบอกให้ทราบนี่ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าถือว่าไม่เป็นผู้บังคับบัญชาอะไรๆจะต้องบอกกันเสียหมดไม่ใช่อย่างนั้นที่บอกให้ทราบก็เพื่อจะให้ความสะดวกหรือต้องการให้คำแนะนำในการปฏิบัติในทุดงนั่นเองนั่นแหละสำหรับการแนะนำเรื่องการทุดงมองดูเวลาก็หมดก็พอดีหมดเรื่องทุดงพอดีต่อไปก็โปรดตั้งใจฟังคำแนะนำในการปฏิบัติทุดงต่อไป